เอกเทินปัชญาคำแสงดีนะครับวันนี้สำหรับซีนารีโอที่4นะครับเป็นปัญหาในเรื่องของการใช้ยาโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์นะครับจากการที่ทางอาจารย์ได้อ้างอิงหนังสือชวอร์ซมานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราซักเจตให้มีการใช้โปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์เนี่ยในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของประวัติกลายเป็นเปปติกอัลเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของ gastric duodenal ให้ใช้ไลฟ์ลอง PPI นะครับวันนี้จะมาดูกันว่าไอการใช้ไลฟ์ลอง PPI เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่านะครับข้อดีมันคืออะไรแล้วก็คนไข้แบบไหนบ้างที่ต้องใช้ไลฟ์ลอง PPI นะครับสำหรับสารบัญที่เราจะพูดกันในนี้นะครับก็คือจะมีเรื่องของการใช้ไลฟ์ลอง PPI นะครับอยู่ในหัวข้อที่1กับหัวข้อที่2นะครับหัวข้อที่3กับหัวข้อที่4เป็นหัวข้อที่เสริมเข้ามานะครับโดยในเรื่องของหัวข้อที่3จะเป็นเรื่องของโควิด-19นะครับที่มีปัญหา association อะไรหรือเปล่ากับในเรื่องของ peptic ulcers นะครับแล้วก็หัวข้อที่4นะครับจะเป็นเรื่องของ probiotic นะครับสำหรับการโรของมันนะครับในการใช้ในคนไข้ที่เป็น peptic ulcers นะครับมาในหัวข้อที่1กับหัวข้อที่2กันเลยนะครับก็คือการใช้ยา lifelong PPI นะครับซึ่งสอดคล้องกับตัว abstract ที่อาจารย์ได้พูดขึ้นมาในตัว scenario นะครับเราปัจจุบันเนี่ยเราทำถูกหรือเปล่านะครับการให้ lifelong PPI นะครับเรามาดูที่เปเปอร์ตัวแรกกันเลยนะครับก็คือเป็นเปเปอร์รีวิวนะครับที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร J Neurogastroenterology นะครับตีพิมพ์เมื่อปี2018นะครับเป็นการรีวิวที่พูดถึงเรื่องของ advantage แล้วก็ disadvantage of long term PPI นะครับซึ่งรีวิวตัวนี้นะครับก็ได้ suggest ในเรื่องของการใช้ยา PPI ใน long term เนี่ยก็คืออันดับแรกเลยเรามาดูเบสิกของยา PPI ก่อนนะครับว่าทำไมจริงๆแล้วตัว safety profile ของยา PPI เนี่ยค่อนข้างจะเหมาะสมนะครับในการใช้สำหรับ long term นะครับโดยเฉพาะเรื่องของ adverse effect นะครับที่ค่อนข้างน้อยนะครับปัจจุบันเนี่ยเราในการ prescribe ตัวยา PPI ให้คนไข้เนี่ยเรา prescribe ยาเป็นลักษณะของ once daily dose นะครับก็คือให้ยาตอนเช้าครั้งเดียวนะครับซึ่งจะไปสอดคล้องกับ physiology ของร่างกายนะครับที่จะมีการหลั่งกรดมากในช่วงกลางวันนะครับช่วง day time นะครับซึ่งเป็นช่วงที่เรากำลังทานข้าวกันนะครับ2มื้อ3มื้อกันว่ากันไปนะครับซึ่งในช่วงเวลาเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการหลั่งกรดมากขึ้นนะครับการที่ PPI ออกไปอินฮิบิตช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงเวลาที่effective ที่สุดนะครับในการอินฮิบิตแล้วก็ PPI เนี่ยจะออกฤทธิ์ลดลงในช่วงกลางคืนนะครับแล้วในช่วงกลางคืนตัวgastric mucosa เนี่ยก็จะ maintain pH ได้อยู่ที่มันที่ 2.0 นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของ physiologic ที่ออกฤทธิ์ดีในช่วงกลางวันนะครับแล้วก็ออกฤทธิ์น้อยในช่วงกลางคืนเนี่ยสอดคล้องกับการใช้งานของร่างกายนะครับซึ่งก็เป็น safety profile ที่เหมาะสมนะครับอันดับแรกเนาะที่เราจะดูกันในเรื่องของ PPI นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญที่เป็น point ที่ได้จากการรีวิวของ paper นี้นะครับก็บอกว่า advantage ของการใช้ long term PPI เนี่ยอันดับแรกเลยที่เรากล่าวไปเมื่อในสไลด์สักครู่นี้นะครับก็คือ potentially less adverse effects นะครับจาก physiologic ที่มันค่อนข้างจะเหมาะสมกับการใช้ในช่วงเวลากลางวันนะครับแล้วก็อันมี indication ที่ paper เนี้ยได้พูดถึงมานะครับก็คือการที่เหมาะสำหรับการให้สำหรับคนไข้2แบบนะครับอันดับแรกก็คือคนไข้ที่เป็น gastroesophageal reflux disease นะครับอันดับ2ก็คือคนไข้ที่ออนยาที่มีลักษณะของเป็น erosive agent นะครับโดยเฉพาะ aspirin นะครับแล้วก็ NSAID นะครับพวกนี้ต้องกิน long life aspirin หรือ NSAID เช่นคนไข้ที่เป็น previous stroke หรือว่าคนไข้ที่เป็นโรคเกาต์นะครับกลุ่มนี้อาจจะต้องได้ตัว prophylaxis PPI ไปนะครับโดยเฉพาะคนไข้ที่เคยมีประวัติการเป็น peptic ulcers มาแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือเรามีตัว support evidence นะครับที่สืบเนื่องที่เป็น reference ของตัว paper นี้นะครับก็คือ rate ของ recurrent peptic ulcer เนี่ยลดลงในคนไข้ที่ได้การ prescribe PPI ลงไปนะครับในส่วนของ suggest นะครับก็เราจะก็เห็นในอันนี้ผมครอบในส่วนของ paper มานะครับก็คือจะเห็นว่า long term inhibition of gastric acid secretion is necessary for GERD maintenance นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของคนไข้ที่ได้ aspirin NSAIDs นะครับก็คือคอนโทรลในเรื่องของ dyspepsia กับ rate ของ recurrent peptic ulcer นะครับแล้วก็ prevent เรื่องของ complication ในอนาคตด้วยนะครับโดยอันนี้ผมยกตัวอย่าง reference paper ที่รีวิวเมื่อสักครู่นี้ได้ใช้มานะครับอันนี้เป็น paper ของทางญี่ปุ่นนะครับPI primary investigator คือคุณ Kentaro Sugano นะครับเป็นการเปรียบเทียบนะครับการใช้ lansoprazole นะครับใน secondary prevention นะครับสำหรับ gastric หรือว่า duodenal ulcer นะครับก็รวมกันเป็น peptic ulcer ซะเลยนะครับสำหรับคนไข้ที่ใช้ long term NSAIDs นะครับแล้วก็การออกแบบ design study นะครับเป็น prospective นะครับก็เป็น multi center นะครับ99 center ในญี่ปุ่นนะครับเป็น double blind study นะครับมี randomized แล้วก็เป็น active control trial นะครับอันนี้ตีพิมพ์ในวารสาร J Gastroenterology นะครับเมื่อปี2011นะครับ
เป็น support dividend ของ paper เมื่อสักครู่นี้นะครับตัว MADOT นะครับตามที่เราได้กล่าวไปนะครับคนนี้เป็น multi center นะครับแล้วก็การเปรียบเทียบในเราเปรียบเทียบยา2ตัวนะครับก็คือตัว lansoprazole นะครับให้เป็น low dose นะครับเป็น OD dose นะครับเปรียบเทียบกับตัวกรีฟลาเนตนะครับโดยผลที่ออกมาได้เนี่ยในคนไข้ที่ได้ lansoprazole นะครับเราพบว่ามันมีincidence ของการที่เกิด recurrent peptic ulcer เนี่ยต่ำกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือเรา follow up ที่361วันนะครับพบว่าในกลุ่มที่ได้ lansoprazole นะครับมี rate ของ recurrent peptic ulcer นะครับอันนี้พูดก่อนนะครับว่าในกลุ่มคนไข้ที่นำมาศึกษาใน paper นี้เนี่ยเป็นคนไข้ที่เคยมี complication ก็คือเป็น peptic ulcer จากการกินยา NSAID มาแล้วนะครับซึ่งก็พบว่าในกลุ่ม lansoprazole เนี่ยเรทก็คือต่ำกว่าชัดเจนนะครับ 12.7% เทียบกับ 16.9% นะครับที่ p-value น้อยกว่า 0.0001 นะครับก็จะเห็นใน Kaplan-Meier plot นะครับแล้วก็จะเห็นว่าเมื่อ follow up ไปนะครับที่อันดับแรกที่ endpoint ที่เราคำนวณมาในตอนแรกคือ12กับ36เมื่อสักครู่เนี่ยครับเราคำนวณที่361วันนะครับก็เห็นว่ามีระยะห่างที่ชัดเจนนะครับระดับหนึ่งแล้วและลิงเรา follow up นานขึ้นไปนะครับก็จะมีระยะห่างระหว่างกลุ่มที่ได้ lansoprazole กับกลุ่ม grifanate มากขึ้นนะครับก็คือ incidence ของ recurrent peptic ulcer ในกลุ่มที่ได้ grifanate สูงกว่าในกลุ่มที่ได้ lansoprazole อย่างชัดเจนนะครับก็สำหรับanalysis ของ subgroup ในเปเปอร์เนี่ยนะครับแล้วก็สอดคล้องกับซีนาริโอในชวอตที่ได้กล่าวถึงมานะครับก็คือมีพูดถึงการในเรื่องของ risk factor อื่นๆที่ negative แล้วนะครับเช่นมี H pylori negative นะครับหรือว่ามีเรื่องของเอาแอลกอฮอล์ออกไปแล้วเอา smoking ออกไปแล้วนะครับเราก็จะพบว่าในกลุ่มที่เป็น H pylori นะครับก็คือกลุ่ม H pylori โดยเฉพาะ H pylori positive status เนี่ยเราพบว่าตัว hazard ratio เนี่ยมันแตกต่างกันชัดเจนนะครับในกลุ่มที่ได้ lansoprazole กลุ่มที่ได้ grifanate นะครับแต่ในขณะเดียวกันในกลุ่มที่เป็น negative H pylori test นะครับเราพบว่าแม้ว่าตัวไอ hazard ratio กับ p value เนี่ยจะมีความเชื่ออยู่ในความเชื่อมั่นที่ไม่ได้เชื่อมั่นเท่ากับในส่วนของ positive test นะครับแต่ถ้าเราเซตตัว p-value ให้น้อยกว่า 0.01 หรือว่า 0.001 เนี่ยไอ้หรือว่า 0.1 เนี่ยก็ยังสามารถเชื่อถือตัวนี้ได้นะครับเพราะงั้นเราก็พบว่าไม่ว่าจะเป็นคนไข้ในสับรูปไหนก็ตามนะครับก็ตัวในเรื่องของการใช้ยากลุ่ม PPI นะครับโดยเฉพาะในซีนาริโอของเปเปอร์นี้เป็น lansoprazole นะครับก็คือ effective ในการป้องกัน recurrent peptic ulcer นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงตัว lavender trial นะครับ lavender study นะครับทำในญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับโดย primary investigator เป็นคนเดียวกันเหมือนกับ paper มาสักครู่เนี่ยครับก็คือคุณ Kentaro Sugano นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็น prospective double blind placebo control trial เหมือนกันนะครับก็พูดถึงในเรื่องของการใช้ยา esomeprazole นะครับในการ prevent recurrent ulcer นะครับอันนี้เป็นกฎทำในกลุ่มคนไข้ที่ใช้ยา aspirin นะครับซึ่งก็พบว่ามีความแตกต่างกันอย่าง significance เหมือนกันนะครับที่ p value น้อยกว่า 0.001 นะครับในกลุ่มที่ได้ยากลุ่มที่ได้ placebo นะครับก็มี hazard ratio อยู่ที่ 0.09 นะครับช่วงความเชื่อมั่นที่96.65% อยู่ในช่วง 0.02 ถึง 0.41 นะครับก็คือตัว hazard ratio นะเราอยู่ในช่วง CI ที่เรากำหนดไว้นะครับแล้วก็ผลก็คือ p-value น้อยกว่า 0.001 ชัดเจนนะครับก็ไอเรทของ recurrent นะครับก็พบว่าเนี่ยในกลุ่ม ulcer free นะครับอันนี้เป็นคิดเป็นเรทของ ulcer free นะครับแล้วเพราะว่าในกลุ่มที่ได้ isomeprazole เนี่ยอยู่ที่ 99.3% นะครับแล้วก็กลุ่มที่ได้ placebo อยู่ที่ 89.0% นะครับก็พบว่ามัน effective ทั้งในกลุ่มที่ได้ NSAIDs แล้วก็กลุ่มที่ได้ aspirin นะครับตามที่เราได้กล่าวกันไปนะครับอันนี้เราพูดถึงแค่ในกรณี peptic ulcer นะครับเราจะไม่ได้กล่าวถึงโรค gastroesophageal reflux disease ในการรีวิวครั้งนี้นะครับหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อเสริมในเรื่องของโควิด -19 นะครับแล้วก็เรื่องของ peptic ulcer นะครับในปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่ได้มี evidence มากมายนักนะครับในเรื่องของ association ระหว่างโควิด -19 กับในเรื่องของปัญหาทาง GI tract นะครับโดยเฉพาะ upper GI problem นะครับแต่ว่าเท่าที่ผมได้ลองรีวิวดูนะครับก็พบว่าไอ้เรื่องของโควิด -19 เนี่ยเราเริ่มมีการศึกษาบ้างแล้วนะครับโดยเฉพาะมีการregistry นะครับในระดับ international multi center study นะครับก็คือเรามีการลงทะเบียนผู้ป่วยนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลนะครับจากการที่ป่วยเป็นโควิด -19 นะครับแล้วก็ทำการEGD ลงไปนะครับก็จะมีตารางออกมา
คร่าวๆลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือเป็นการรีวิวว่าเรามี finding อะไรบ้างที่เป็น abnormality นะครับก็พบว่าเรามี abnormality หลายอย่างเลยครับโดยเฉพาะที่เราเจอมากสุดนะครับก็คือเป็นในเรื่องของ ulcers นะครับที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆ 29.9% เนี่ยคือเป็น majority ของคนไข้เนี่ยก็คือปกติดีนะครับแต่ว่าถ้าพบว่ามีความผิดปกติเนี่ยก็จะเป็น ulcers มากที่สุดนะครับรองลงมาเนี่ยก็จะเป็น erosive แล้วก็ ulcerative diffuse damage นะครับแล้วก็จะมี minor finding อื่นๆนะครับที่พบได้เหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องของerythematous gastropathy นะครับก็คือเป็นลักษณะเป็นอันอักเสบที่มิวโคซ่านะครับเป็น gastritis อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีรีวิวนะครับในเรื่องของคนไข้ที่เสียชีวิตนะครับจากการที่มีเรื่องของ hematemesis มีเรื่องของ upper GI bleeding นะครับแล้วก็พบว่าเป็น association finding นะครับจากคนที่มี previous known ulcer อยู่แล้วนะครับแล้วก็มาเป็นปัญหาติดเชื้อโควิด -19 นะครับซึ่งสามารถ induce ให้ ulcer เนี่ยเกิด complication เช่น bleeding เกิด perforation ได้นะครับก็เป็นสัญญาณอันตรายนะครับที่เราอาจจะจำเป็นที่ต้องมีการรีวิวแล้วก็การพัฒนาต่อไปในอนาคตว่าคนไข้โควิด -19 นะครับที่ได้รับการนอนโรงพยาบาลได้รับการรักษาตัวใน ICU เนี่ยแล้วมีปัญหาเรื่องของอาเจียนเป็นเลือดมีปัญหา upper GI bleeding ขึ้นมานะครับ paper เนี้ยก็suggest 3 เคสที่เป็นเคสรีพอร์ตขึ้นมานะครับว่าเราควรจะและเราสามารถเจอเรื่องของ EGD finding ที่เป็น abnormality ได้นะครับก็อาจจะเป็นโรในการทำ EGD เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับในกรณี upper GI bleeding อื่นๆนะครับในหัวข้อที่4นะครับเราจะพูดถึงเรื่อง probiotic นะครับหรือว่าการใช้ยาที่เป็นพวกกลุ่มชูชีพนะครับในการดูแลร่วมกับการรักษาปัจจุบันนะครับในกรณีของ peptic ulcers นะครับก็ reference paper ที่เรานำมาในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของ potential role of probiotics in management of gastric ulcer นะครับโดย primary investigator คุณ Galia Coder นะครับตีพิมพ์เมื่อปี2015นะครับโดยตีพิมพ์ในวารสาร Experimental and Therapeutic Medicines นะครับก็อันดับแรกครับเราต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนนะว่าpathophysiology ของเรื่อง gastric ulcer เนี่ยครับเกิดจากเรื่องของ imbalance ระหว่างเรื่องของการทำลายชั้นมิวโคซ่านะครับกับในเรื่องของการป้องกันของชั้นมิวโคซ่าเองนะครับโดยการทำลายเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของความเป็นกรดนะครับการหลั่งเปปซินนะครับหรือว่าการติดเชื้อ Helicobacter pylori นะครับแล้วก็การใช้ยาต่างๆเช่นแอสไพริน NSAIDs นะครับแล้วก็defensive factor เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของ barrier ที่มันปกป้องตัวมิวโคซ่าอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการหลั่งใบขาบออกมาตัวการหลั่งมิวคัสนะครับแล้วก็การสร้างโปรสตาแกลนดินนะครับแล้วก็ตัว regeneration ของ epithelium เองนะครับโดยตัวที่ใช้ในการรักษานะครับก็จะเป็นตัวที่ไปยุ่งเกี่ยวกับกลไกเหล่านี้นะครับโดยเฉพาะ acid inhibitor เช่นในเรื่องของ PPI ที่เราได้เพิ่งกล่าวกันไปนะครับอันนี้ก็จะไปลดการทำลายนะครับโดยกรดนะครับแล้วก็แอนติบิโอติกที่เราใช้ใน triple therapy quadruple therapy กลุ่มนี้ครับก็จะไปฆ่าเชื้อ H. pylori นะครับก็จะเป็นการ treatment ที่การทำลายเป็นหลักนะครับเรายังไม่มีการพัฒนาเรื่องของ defensive mechanism นะครับเพราะฉะนั้นตัวโปรไบโอติกเนี่ยครับก็จะมาเติมเต็มช่องว่างตรงนี้นะครับจากการที่โอเคเราลดการทำลายชั้นมิวโคซ่าลงแล้วแต่ว่าเราจะทำยังไงให้มิวโคซ่าเนี่ยมีการปกป้องตัวเองมากขึ้นนะครับแล้วก็พบว่ากลไกของโปรไบโอติกที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ในการสร้างช่องว่างเหล่านี้นะครับก็คือประกอบไปด้วย1 นะครับเรื่องของการสร้างโปรสตาแกลนดินมิวซินเพิ่มนะครับแล้วก็โกรทแฟกเตอร์ต่างๆแล้วก็แอนตี้อินฟลามเมทอรี่ไซโตไคน์นะครับเพื่อลดการอักเสบที่เกิดขึ้นที่ผนังของกระเพาะอาหารนะครับแล้วก็อันต่อมานะก็คือเรื่องของการสร้างเซลลูลาร์โพลิเฟเรชันให้มากขึ้นนะครับก็คือการสร้างอีพิเทเลียมให้มากขึ้นนั่นแหละก็คือโพลิเฟเรชันทูอะโพโทซิสเรโชเนี่ยสูงขึ้นก็คือการสร้างมากกว่าการทำลายนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญอันที่3ก็คือในเรื่องของgastric integrity นะครับคือการผสานกันระหว่างตัวเซลล์ของ gastric mucosa เนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะครับจากการที่ probiotic นะครับแล้วก็ข้อ4นะครับก็คือเรื่องของtransmucosal resistance นะครับก็คือเรียกว่ากลไกการปกป้องตัวเองในระหว่างชั้นต่างๆที่ลึกลงมาตั้งแต่มิวโคซ่านะครับลงมิวโคซ่าเอพิเทเลียมลงไปถึงซับเอพิเทเลียมนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือการสร้างเส้นเลือดให้มากขึ้นนะครับหรือ angiogenesis นะครับโดยอันนี้ก็เป็นไดอะแกรมสรุปสุดท้ายแล้วนะครับกับเรื่องของประโยชน์ที่น่าจะเกิดขึ้นกับโปรไบโอติกในอนาคตนะครับก็คือโปรไบโอติกเนี่ยมันจะมาเติมเต็มในช่วงเรื่องของการสร้างดิเฟนซีฟเมคานิซึมให้มากขึ้นนะครับซึ่งจะช่วยในการทำให้แกสติกอัลเซอร์เนี่ยนอกจากลดตัวปัญหาที่ทำให้เกิด
การทำลายมิวโคซ่ามากขึ้นแล้วนะครับเราจะไปเพิ่มดิเฟนซีฟให้มากขึ้นเนาะก็จะเกิดการบาลานซ์กันระหว่างการทำลายกับการสร้างแกสติกบาริเออร์ให้มากขึ้นเนี่ยครับสุดท้ายตัวแกสติกอัลเซอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเป็นแกสติกอัลเซอร์ที่เป็นฮีลแกสติกอัลเซอร์ก็คือแกสติกอัลเซอร์ที่หายขาดแล้วได้นะครับจากการที่เราเพิ่มดิเฟนซีฟเมคานิซึมป้องกันไม่ให้เกิดครีเคอร์เรนต์ของอัลเซอร์ได้นะครับก็ดังไดอะแกรมที่ได้สรุปนี้มาเลยนะครับจากรีวิวนี้นะครับก็สิ้นสุดการรีวิวนะครับในเรื่องของปัญหาของเปปติกอัลเซอร์นะครับแล้วก็ยาปวดตวนปั๊มอินฮิบิเตอร์นะครับก็สำหรับคำถามแล้วก็การดิสคัชชันนะครับก็หวังว่าจะเกิดขึ้นในคลาสเรียนของเราต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ